วันนี้ก็จะมาแชร์เรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องกีฬานะครับแล้วเดี๋ยวนี้คุณโพนคุณดูวิทย์ครับอะไรคุณกาอะไรอยู่ล่ะครับเอ้านี่เข้ารายการแล้วเหรอเข้าตั้งนานแล้วครับเข้าตั้งนานครับผมเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมแล้วคุณกาอะไรครับกาอะไรครับเป็นการติ๊กไว้ติ๊กไว้ว่าใครเจอกับใครผมบอกเลยว่ามันต้องมีที่มาที่ไปคุณสุวิทย์ครับผมวันนี้คุณจะมาแชร์เรื่องอะไรครับเรื่องช่วงนี้ช่วงฟุตบอลใช่ค่ะฟุตบอลโลกคือวันนี้จะฟังพี่แฉเรื่องฟุตบอลนะคะฟุตบอลเนี่ยบอลตรงแบบผมไม่อยากให้เยาวชนเอาไปเป็นการพนันโอ้ใช่หรือเป็นกีฬาดีกว่าผมรู้ว่าที่ไหนผมโทรการพนันไม่ดีใช่ไหมคะครับโอ้ยไม่ดีไม่ดีบางคนเสียแล้วเครียดนะเครียดเหรอฮะโอ้บางคนยิ่งไปเสียกล้าแบบเครียดอ่ะพอเสียมากๆเครียดหนักเลยสมองพังนี่พูดเหมือนคุณเสียมาแล้วเสียอะไรเสียอะไรที่เขาบอกว่ามีการพนันฟุตบอลกันเนี่ยผมไม่เข้าใจว่าเขาพนันกันอย่างที่ไหนที่ไหนก็ไม่รู้ว่าที่ไหนคุณมาเครียดใส่ผมทำไมเนี่ยคุณเห็นกับตาเปล่าผมเป็นไงเขาฟ้องคุณได้นะอันนี้ผมแค่ถามก็คุณจะแฉคุณจะแฉแล้วก็แฉไปสิครับเออก็อยากจะฟังกับพี่แฉเลยวันนี้เรื่องฟุตบอลที่มีการพนันเกิดขึ้นมันยังไงฮะมันมีโต๊ะรับพนันแทงฟุตบอลไงโอ้โต๊ะก็จะออกราคามามอมเมาเยาวชนบางคนต้องเอาโทรศัพท์ไปจำนำนะได้แล้วคุณจำนำไปกี่เครื่องแล้วสองจำนำทำไมล่ะครับสมัยนั้นวิทย์ยังเรียนอยู่วิทย์ไม่รู้เล่นไปตามกระแสเขาเดี๋ยวนี้มาแล้วไม่รู้ว่าควรจะทำยังไงทำงานดีกว่าครับผมก็ไอ้ราคาต่อรองนี่มันยังคุณพอรู้ไหมฮะวิทย์เคยได้ยินมาบ้างปอปอเนี่ยอะไรปากเปล่าหรือเปล่าฮะไม่ใช่ฮะปอปอก็คือเสมอนี่ก็จะเสียหูหนึ่งก็คือหูอื้อมาและอันนี้ที่หนูจะถามไอ้เกี่ยวกับหูเนี่ยค่ะหูนึงมันหูแล้วเท่าไหร่อะคะแต่ละแต่เอาน้ำจิ้มด้วยไหมอ่ะหูมีน้ำจิ้มอันนี้กินหูหมูเหรอฮะหมายถึงหูหมูแล้วจะผมอยากเล่นหลายๆคู่แบบเห็นบอลมันเตะกันเยอะเนี่ยเล่นหลายๆคู่จะเล่นยังไงฮะเล่นเป็นชุดหรือสเต็ปเป็นชุดเหรอฮะแล้วชุดหนึ่งนี่ชุดหนึ่งมันมีกี่คู่ฮะก็แล้วแต่ตั้งแต่3ขึ้นไปอ๋อสมมุติ3คู่เนี่ยผมอยากจะเล่นผมจะต้องทำยังไงผมไม่เข้าใจเลยอ่ะ3คู่คุณชอบต่อคุณก็นี่คุณกาฝั่งนี้เลยอย่างเงี้ยต่อกาฝั่งนี้ไอ้นี่คุณเหมือนเล่นเป็นเลยนะฮะไม่เป็นแล้วนี่อธิบายให้ฟังอ๋อถ้าไม่จริงผิดกฎหมายผมไม่เมาเยาวชนอยู่ไอ้นี่คือฝั่งต่อเนี่ยแต่ถ้า3คู่นี่500จะเข้าไปคุณก็ได้ 3,000 สบายอุ๊ยโหรู้ราคาด้วยลงทุนหน้าแต่ถ้าตายคู่หนึ่งเนี่ยคือคุณทิ้งพลอยเลยคุณทิ้งเลยแล้วถ้าเจ็ดคู่นี่ผมจะได้เท่าไหร่ถ้าเจ็ดคู่เข้านี่แจมเลยบอกได้เลยว่าตั้งเสียวโอ้ยแจมเลยไอ้บอลเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเล่นเป็นชุดใหญ่30ขออนุญาตครับขออนุญาตครับสวัสดีครับอันนี้ครับมีอะไรครับขออนุญาตนะครับประธานโทษครับทางรายการเนี่ยไม่มีตำรวจวิทย์ไม่เข้าใจต้องมาทำไมล่ะครับตำรวจเราไม่ได้เชิญมานี่ครับต้องขออนุญาตสักนิดนึงไม่ทราบว่ารถหมายเลขทะเบียนกท5242ตัวถังสีชมพูหลังคาสีฟ้ากระโปรงหน้าสีแดงกระโปรงหลังสีเหลืองแล้วก็ล้อสีม่วงนี่ไม่ทราบเป็นรถใครครับคุณตำรวจครับไอ้นั่นมันรถลูกชุบครับรถรถอะไรครับคุณเนี่ยไอ้ที่พูดกันรถไอติมฮะไอที่จอดข้างรถไอติมมาสีขาวฮะไม่ทราบว่าเป็นรถของใครครับรถใครฮะอ๋อรถวิทย์ครับอ๋อพอดีนะครับพอดีเราเจอหลักฐานนะครับมีข้อมูลเอกสารบางอย่างหล่นอยู่ข้างรถนะครับมันเป็นโพยบอลนะครับประตูฝั่งไหนประตูฝั่งซ้ายครับจะบ้าเหรอผมวางอยู่กระโปรงหลังมันต้องอยู่ตรงกระโปรงหลังสิอ้าวงั้นนี่มันก็ยังไงฮะตกลงใช่ไหมเดี๋ยวคุณไปอะไรครับอะไรผมไม่มีอะไรอ่ะพี่ผม
ียงสูงทำไมล่ะครับก็ไม่มีอะไรขอโทษขอโทษถ้าคุณไม่มีอะไรคุณก็อย่าทำตัวมีพิเรนนะฮะพิรุธทำตัวมีพิรุธนะครับผมมีพิรุธตรงไหนผมออกอาการอะไรพี่ผู้ชายดีอย่าจับตัวผมใครยังไม่มีใครโดนเลยครับแล้วตกลงใบเนี้ยมันของคุณเปล่าฮะไหนเนี่ยเอ้านี่ไงมีชื่อคุณสุวิทย์เนี่ยใช่ไหมสุวิทย์อ่ะนายอาจจะแกล้งผมก็ได้เนี่ยเดี๋ยวเมื่อกี้คุณยังบอกให้ผมเนี่ยกาฝั่งต่อฝั่งนี้อยู่เลยฮะคุณละกาเลยเนี่ยดูนี่นี่อะไรอ๋อนี่อะไรอันนี้ตารางบอลฮะอ่ะเหมือนกันเลยอ่ะเนี่ยคุณสุวิทย์ของคุณมาเนี่ยทำไมคุณทำอย่างนี้อ่ะอย่างนี้ผมแฉเลยดีกว่าผมแฉเลยใช่ครับเอ๊ะเอาคิดดีกว่าครับคุณผู้ชมครับผมพูดเลยอ่ะมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเรานะฮะเดี๋ยวครับไม่ทำตัวผมแฉไม่ถ้าไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรแล้วก็ขอโทษไงครับแล้วก็ขอโทษแล้วก็ผมว่าคุณออกจากรายการไปก่อนครับเดี๋ยวเราจะดำเนินรายการต่อครับผมขอโทษครับไม่เป็นไรครับโอ้ให้มันรู้งานรู้การเอ๊ะขอเชิญไปโรงพักสักแป๊บได้ไหมฮะไปทำไมผมไม่มีธุระไปตรวจแป๊บนึงฮะเอาไปตรวจฟุตบอลเนี่ยเหรอตรวจเยี่ยวตรวจเยี่ยวโอ้เอาทีละคดีนะครับขอโทษครับที่มารบกวนขอโทษครับโอ้เสียเวลาแท้เลยครับคุณสุวิทย์ครับดำเนินรายการต่อเลยครับดำเนินรายการต่อเลยครับนะฮะโอเคครับแล้ววันนี้คุณสุวิทย์คิดว่าจะกาสักกี่คู่ครับผมคิดว่าน่าจะเป็น3คู่นะจะเข้าง่ายนะโอ้ยผมว่าปิดรายการดีกว่านี่ตกลงให้ผมมาอ่านข่าวกีฬาหรือว่าหลอกผมมามอบตัวโดดังมหาสนุก